มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดินเนอร์ไม่อิ่มค่ะซีริต้าจัดเต็มชุดหรูแวะซื้อบะหมี่หมูแดงริมถนนดินเนอร์ไม่อิ่มนะคะซีริต้าจัดเต็มชุดหรูแวะซื้อบะหมี่หมูแดงริมถนนเอ็นดูในความหินของเจ้าหญิงแห่งทุ่งลาเวนเดอร์ค่ะซีริต้าเจนเซนหลังจากสามีสุดหล่อนะคะก่อนณรงค์เดชเพิ่งจะควงไปดินเนอร์สุดหรูหมาดๆแต่ทว่าทางภรรยายังคงไม่อิ่มท้องพอเห็นร้านบะหมี่หมูแดงข้างทางน่ากินสาวริต้าไม่รอช้าค่ะขอลงจากรถพร้อมชุดราตรีฟูฟ่องนะคะพร้อมทั้งสร้อยมุกและรองเท้าส้นสูงตรงดิ่งไปยังร้านทันทีค่ะทางนี้เจ้าตัวได้โพสต์รูปนะคะขณะที่กำลังยืนชี้ที่ตู้บะหมี่หมูแดงพร้อมแคปชั่นขอโทษจริงๆนะคะคุณสามีน้องไม่อิ่มจริงๆค่ะงานนี้นะคะมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรักในการใส่ชุดนี้ไปซื้อของชุดเบาไปค่ะชุดนั้นเดินตลาดยอมแล้วกับชุดของแม่นั้นเป็นต้นค่ะน่ารักจริงๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินนะคะขอบคุณค่ะ